าบอกว่าตอนที่สร้างสนามบินเนี่ยก็มีเหตุการณ์ถมดินถมดินถมเท่าไหร่ก็ถมไม่เต็มก็บอกว่าใต้ธรณีนี้มีพญางูอยู่ฉะนั้นต้องเอาที่เหนือพญางูมาทีก็ต้องเป็นพญานาคบทคันธปริตเนี่ยวิรูปักษ์คือตระกูลหนึ่งของพญางูแต่คำว่าวิรูปักษ์ในอาตานาติยสูตรเนี่ยคือหัวหน้าที่ดูแลงูทั้งหมด